สวัสดีครับนี่คือวิธีการเอาชีวิตรอดในแบบนี้นะฮะวิธีแรกครับก็ที่สองนะครับให้เดินทางในตอนเช้าครับเพราะว่าน้องเขากลัวแดดนะโอเคข้อที่สามต่อยเลยครับผู้ชายต่อยเลยต่อยข้อที่สี่อ่ะนี่คือการลงบันไดแบบผิดวิธีและนี่คือการลงบันไดแบบถูกวิธีและข้อที่ห้านะฮะรวมกันเราอยู่ใครอ่ะมาแล้วเราจะแอบอยู่เงียบๆส่วนข้อที่6นะฮะระวังไฟช็อตเช้าพอดีข้อที่7ครับอย่าหาสาระจากคลิปนี้ข้อที่8ครับเข้าบ้านปิดประตูเก็บไว้แต่อยู่ดูสั่นกับเพื่อนเราจนเช้าโอ้ง่ายเกินและข้อสุดท้ายข้อที่9พึ่งบารมีใครปิดประตูเฮ้ย